พิ่มศักดิ์กนิชชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีพรานสองคนแอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบริเวณป่าห้วยแม่ดีน้อยตำบลแก่งมะกรูดอำเภอบ้านไร่จึงนำกำลังออกติดตามและดักซุ่มกระทั่งพบชาย2คนตรงตามที่ได้รับแจ้งจึงแสดงตัวและเข้าจับกลุ่มจากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ล่าสัตว์และซากสัตว์ป่าอาทิอาวุธปืนลูกยาวติดลำกล้อง2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน124นัดซากไก่ฟ้าหลังเทา1ซากนกโคระดกคอสีฟ้า4ซากนกขุนทอง1ซากและซากกระรอกปลายหางดำ10ซากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจึงมีทั้งโทษจำคุกและปรับก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ้านไร่ดำเนินคดีตามกฎหมาย